มหาอำนาจบ้านนาน้องๆจระเข้ไซส์เบบี๋เนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนเด็กทารกเพิ่งแรกเกิดเรื่องอาหารการกินของเขาเนี่ยมันก็ต้องพิเศษสักนิดนึงนี่ก็คือสูตรอาหารชั้นดีของลูกจระเข้กินแล้วดีโตไวร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นลูกอ่ะมันเพิ่งเกิดมาใช่ไหมฮะการกินเขาอ่ะจะกินได้น้อยดังนั้นสิ่งที่เราให้อ่ะต้องให้ของที่เป็นคุณภาพใช้เนื้อไก่ล้วนเลยมาบดให้ละเอียดเครื่องในก็ไม่เอาครับหนังก็ไม่เอาเนื้ออย่างเดียวเลยครับจากนั้นเราก็จะมีไข่ไก่ครับใช้5ฟองครับแล้วก็อันนี้เป็นพรีมิกซ์ลูกหมูผสมน้ำพรีมิกซ์ลูกหมูมันคืออะไรครับพี่มันเป็นสารอาหารเสริมในที่เขาใช้ในลูกหมูฮะคือของในจระเข้เนี่ยมันมีผลิตแต่เขาแพงเราเลยประยุกต์มาใช้ในของในหมูซึ่งในธาตุอาหารในของลูกหมูเนี่ยมันเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเพิ่มโปรไบโอติกให้กับจระเข้ครับใส่นิดเดียวฮะทำไปทำมาเนี่ยชักดูน่ากินเหมือนกันแฮะโอ้เนี่ยมื้ออาหารมื้อกลางวันพวกเราละครับเดี๋ยวผมเตรียมให้สูตรพิเศษเลยครับเติมกระเทียมเติมหัวหอมราดข้าวสวยร้อนๆก็กินได้เลยครับไม่เป็นไรครับพี่เก็บไว้ให้น้องๆจระเข้เขากินกันเถอะ